โยมก็คงจะดีใจอนุโมทนากับสามเณรน้อยๆลูกหลานของเราที่มาบรรพชาอุทิศตนเป็นผู้เข้าถึงร่มกาสาวพัสเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าของเราก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นทางว่าไม่มีทางใดที่จะสร้างสติปัญญาหรือสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นได้มากเท่ากับการบวชเนนภาคฤดูร้อนเพราะว่าโอกาสนี้ไม่ค่อยได้มีกับเยาวชนของเราและโครงการที่จะสนับสนุนก็ไม่ค่อยได้มีทั่วไปแล้วก็โมทนาที่สมณเณรได้สละตัวเองมาบรรพชาเพื่อเป็นการศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ได้รู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ตั้งแต่มาเป็นพระขาวก็เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบบางคนก็6ขวบจะหายไปหลายคนนะก็มาทำตัวเยี่ยงพระภิกษุสงฆ์อายุ20ปีมาทำความรู้เท่ากับพระอายุ20ปีขึ้นไปบางทีคนอายุ20กว่าก็ทำไม่ได้จะตื่นตีสามครึ่งตีสี่สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฉันข้าวมื้อเดียวแล้วก็ไปวิเวกตามป่าเขาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ยากสำหรับคนบางคนซึ่งเป็นอายุโตบางคนยังไม่เคยบวชเลยก็มีการที่เรามีแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็ถือว่าได้ทุกแง่มุมของความเป็นเยาวชนที่ดีเด่นของครอบครัวหรือของเราเด็กสมัยนี้เขาก็ห่วงกันเรื่องยาเสพติดเรื่องการเที่ยวเตะไปในทางที่ไม่ดีเช่นชาววัยรุ่นก็ไปซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นอันตรายถึงตายถึงพิการมากจนไม่มีโอกาสได้บวชพ่อแม่ก็เสียใจผิดหวังกับการสูญเสียซึ่งเป็นสุดที่รักของเราก็ทำให้สะเทือนใจบางคนสะเทือนใจไปตลอดชีวิตไม่ได้ลูกสมหวังต้องไปติดยาเสพติดเสียต้องไปพิกลพิการเสียหรือว่าบางคนก็ถึงหมดชีวิตเพราะสังคมวัยรุ่นที่พาไปนอกลู่นอกทางก็เป็นความเสียใจที่สุดของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายดังนั้นนึกว่าเรามาบวชเรียนนี่เราก็มาพึ่งใบบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนที่ประเสริฐบริสุทธิ์วิชาที่ดับทุกข์ได้แล้วก็พระสงฆ์ตั้งแต่พระอรหันต์และพระสงฆ์ที่เป็นพี่เลี้ยงก็เมตตาอุปการะจนสำเร็จมาถึงวันนี้ก็โมทนาในรางวัลก็เป็นรางวัลอยู่แล้วทุกคนมีรางวัลตัวเองอยู่แล้วบวชเป็นสามเณรเนี่ย
ป็นระหว่างรางวัลชีวิตการที่มีศีลบรรพชาเนี่ยเป็นรางวัลชีวิตว่าชีวิตหนึ่งได้มาบวชเป็นสามเณรความรู้สึกที่ดีตรงนี้เขาจะเป็นนิสัยปัจจัยไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติว่าชาตินี้ได้บวชทุกชาติที่มีพุทธศาสนาก็จะได้เรียนรู้พุทธศาสนาก็จะดูดดึงนิสัยตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่บรรพชาทำให้เป็นคนที่มีกรรมดีมาอุปการะทำให้คลาดแคล้วจากพยานอันตรายหรือว่าภัยพิบัติทั้งปวงก็จะพ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่มีบารมีเนี่ยไม่ตายก่อนไม่อุบัติเหตุไม่ตายก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องได้บวชก่อนหรือจะต้องสำเร็จก่อนจึงจะตายถ้าคนมีบุญนะดังนั้นจึงว่าเรื่องรางวัลก็ถือว่าเป็นเรื่องสมมุติให้ว่าใครทำเป็นตัวอย่างที่ดีได้เป็นสำเร็จดีเด่นได้เราก็จัดให้ทุกปีแต่ที่จริงแล้วทุกคนก็ได้รางวัลต่อชีวิตตัวเองพ่อแม่ก็คงจะดีใจว่าวันนี้ได้มารับลูกได้มาเห็นสภาพว่ามีการแจกทุนมีการให้รางวัลนี่ก็เป็นเรื่องกำลังใจสำหรับคนทำบุญดีเป็นยังเยี่ยงอย่างเหมือนสมัยพุทธเจ้านะท่านยกย่องพระราหุลพระราหุลอายุ7ขวบมาบวชเนี่ยลูกพุทธเจ้าหรอลูกของพระองค์ทรงยกย่องว่าพระสารีพระราหุลเนี่ยเป็นสามเณรที่ว่านอนสอนง่ายมากเลยจะมาเรียนธรรมะกับพุทธเจ้าหรือเรียนธรรมะกับพระสารีบุตรเนี่ยทุกวันฉันข้าวเสร็จแล้วก็จะกำเมล็ดกรวดกำหนึ่งเมล็ดกรวดแล้วก็มานับกำเสร็จแล้วก็มานับได้กี่เมล็ดก็จะท่องคาถาธรรมะที่พุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์สอนเท่าเมล็ดกรวดในกำมือเป็นผู้สนใจในการศึกษาธรรมเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วว่างนอนสอนง่ายเสียสละสูงเสียสละสูงไม่ไปนอนเบียดกับพระไม่ไปเล่นไปหัวกับพระเคารพกราบไหว้ถือตัวเองจะเป็นลูกกษัตริย์แต่ก็เคารพไม่มีที่นอนนู่นไปนอนในห้องน้ำไปนั่งในห้องน้ำพุทธเจ้ากุฏิเต็มศาลาเต็มพุทธเจ้าเข้าในห้องน้ำพุทธเจ้าก็กระแอมกระไอก่อนบอกใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าบอกก็มอมฉันพระราหุลทำไมเธอจึงเข้ามานอนในห้องน้ำเราบอกกุฏิมันเต็มลูกเจ้านะเสียสละขนาดนั้นบอกทำไมเต็มก็มอมฉันไม่กล้าไปนอนเบียดกับพระเพราะว่าให้พระนอนได้แค่2 องค์3 องค์นี่ก็บอกต่อไปนี้บอกพระภิกษุสงฆ์ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเอาลูกเราเนี่ยไปนอน2 คืนพอคืนที่3แล้วก็ให้ไปนอนออกมารับอรุณข้างนอกอย่าปล่อยให้เขานอนในห้องน้ำอย่างนี้นี่เขาเป็นลูกเรานะฐานะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์สุขุมมารชาติซึ่งเป็นชาติที่ไม่เคยเราลำบากเลยแต่เขามาเสียสละดึกธรรมวินัยเนี่ยก็พระภิกษุสงฆ์ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษว่าต่อไปนี้สามเณรจะต้องให้นอนกับพระแล้วพอคืนที่3ก็ค่อยที่4ที่3ค่อยออกไปรับอรุณไม่ทอดทิ้งตอนนั้นเป็นคนแรกที่บวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้เอาใครมาเลยเอาลูกตัวเองเนี่ยมาเป็นสามเณรบวชในพุทธศาสนาแล้วก็บวชจนบวชพระแล้วก็นิพพานอายุ50นิพพานแล้วเรียนจะหมดเลย
ก็ช่วยการเผยแพร่ตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยไปถึง50ปีก็นิพพานก่อนพุทธเจ้านะชาติก่อนก็เป็นอะไรเป็นอะไรรู้ไหมชาติเป็นพระเวสสันดรก็เป็นกัณหาชาลีเป็นชาลีผู้พี่น้องสาวชื่อกัณหาน้องสาวก็มาบวชเป็นนางมาเกิดในชาติสุดท้ายก็มาเป็นนางอุบลวรรณาเถรีนี่ก็อยากบวชตั้งแต่เด็กเลยพอเป็นสาวมาคนมาขอทุกวันเลยเกิดมาก็ผิวยังดอกบัวเลยสีเหมือนดอกบัวบอกเขาเรียกว่าอุทุมนางเป็นสีเหมือนอุทุมอุบลนะอุบลแปลดอกบัวพ่อเลยไม่ทำไงก็เลยไปยกให้พุทธเจ้าก็เลยบวชก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คือลูกพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระเวสสันดรมาชาตินี้ก็เป็นลูกอีกเหมือนกันแต่เป็นลูกทางธรรมชาติก่อนก็เป็นลูกในสายเลือดชื่อกัณหาพระราหุลก็เป็นชาติก่อนก็เป็นชาลีในเรื่องพระเวสสันดรที่สร้างมหาทานบารมีต้องให้ทานลูกต้องเสียสละนะความเป็นพ่อทำไมจึงต้องให้ขนาดนั้นนะเพราะการที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้สุดที่รักการที่จะไปนิพพานได้ต้องเสียสละต้องเสียสละสิ่งที่ตัวเองคนอื่นทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะต้องทำได้พอให้ได้แล้วเทวดาก็โมทนาว่านี่แหละพุทธเจ้าพระเวสสันดรทำทานสำเร็จแล้วในอนาคตจะได้เป็นพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่พอสละลูกสุดที่รักแสดงว่าไม่มีทานบารมีอะไรจะยั่งเท่ากับการให้ลูกเป็นทานถ้าเป็นพุทธเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดทุกพระองค์แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ต้องเอาลูกไปให้ทานหรอกแต่ถ้าสร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าจะต้องสละลูกสละเมียเพื่อเป็นทานไม่งั้นจิตมันจะไม่หลุดจากความโลภความตณีมันจะผูกพันไปถึงทุกชาติฉะนั้นจึงต้องสละกิเลสตรงนี้เพื่อชนะใจตัวเองแล้วก็จะมากลับเป็นพุทธเจ้ามาสอนให้คนอื่นให้ทานทานบารมีก็เป็นทางเป็นบันไดเป็นเสบียงทำให้เกิดโภคะคือโภคะคือลาภมากยศมากชื่อเสียงมากบริวารมากพวกมากศัตรูไม่มีพุทธเจ้ามีศัตรูไหมมีแต่ชนะเป็นมารศัตรูกลายเป็นมารมารก็แพ้พุทธเจ้าหมดเลยเพราะนิสงส์ที่พุทธเจ้าทรงให้ทานมามากรักษาศีลเจริญภาวนามามากไม่ต้องไปมีอาวุธสู้เลยไม่ต้องสร้างอาวุธนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องมีอาวุธมีก็เพียงเป็นประเพณีเท่านั้นเองมีดาบมีธนูมีพระขันไม่ได้ไปฆ่าใครเลยสักหยดเดียวดาบไม่ต้องปื้นเลือดเลยฆ่าด้วยอะไรฆ่าด้วยอาวุธคือปัญญาฆ่าความตณีฆ่าความโกรธความพยาบาทความเห็นแก่ตัวความเป็นคนมากในกามเงี้ยคือฆ่าความไม่ดีในใจชนะใจตัวเองก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ต้องมีมือเปื้อนเลือดเลยก็เรียกว่ามือถือคัมภีร์ปราบมารปราบคนพาลอภิบาลคนดีดังนั้นบางชาติพุทธเจ้าเราเกิดเป็นโพธิสัตว์นี่เป็นมีจักแก้วจะมีจักแก้วพูดแล้วก็เหลือเชื่อสำหรับคนสมัยนี้สมัยนี้ก็เหมือนมีอะไรมีเครื่องบินมีเครื่องดาวเทียมจะไปไหนก็จักแก้วก็จะพาหมู่คณะไปโดยไม่ลอยไปในกองทัพนั่นเลยไปได้ทั้งกองทัพเลยแล้วไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันกับใครไปที่ไหนก็จะมีคนเอาเครื่องบรรณาธิการบรรณาการ
มากราบไหว้มาขอสวัสดิ์มีพักเป็นข้าเมืองขึ้นปกครองเป็นโพธิสัตว์ที่ปกครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดเลยในยุคของพระโพธิสัตว์เนี่ยยุคนี้มันมีหลายยุคนะ ยุคนี้ยุคโพธิสัตว์ยุคโพธิสัตว์ก็มีโพธิสัตว์สองอย่างบรมโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์นี่เป็นโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่ไปเกิดเป็นโพธิสัตว์พวกนี้จะพอสำเร็จเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนี่พูดโบราณหน่อยนะเนต้องทำหูฟังหน่อยนะไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรย้อนยุคหน่อยตวิทยาศาสตร์เขาพูดกันเยอะแล้วฉันไม่อยากพูดก็เป็นหัวโบราณหน่อยเพราะเรื่องนี้ไม่เคยพูดเพราะเรื่องของพุทธเจ้าไม่เคยพูด 2,000 กว่าปียิ่งกว่าบางทีก็เรื่องเป็นอสงไขยปีแล้วก็ยุคของโพธิสัตว์เนี่ยก็คือบรมโพธิสัตว์กับพระโพธิสัตว์นี่คือยุคถ้ายุคใดเราไปเกิดในยุคบรมโพธิสัตว์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะเกิดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านเป็นโพธิสัตว์มามากเลยต้องเป็นโพธิสัตว์มานับไม่ชาติไม่ถ้วนเลยแล้วถ้าเกิดมาเป็นเจ้าจักรพรรดินะเกิดมาเป็นเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดินี่ก็หมายถึงว่าในชาติที่จะเป็นบรมจักรพรรดิเนี่ยก็จะถือศีลอุโบสถบรมโพธิสัตว์ที่เป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาจะเกิดหน้าตาซึ่งไม่เหมือนใครหน้าตาเหมือนพุทธเจ้าเราเนี่ยงามมากเลยเป็นบุรุษที่งามมากมีอติตะพยัญชนะมีร่างกายเนี่ยครบ32เนี่ยบริบูรณ์แบบเป็นคนงามเหมือนว่าคิ้วปากตาผมเนื้อตัวทั้งหลายเนี่ยก็จะงามเหมือนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโพธิสัตว์พอดีเพราะมีบารมีสมบูรณ์แล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยโหรก็จะทำนายว่าบุคคลเนี่ยต่อไปจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิเขาก็ดูกันเลยเขามีตำราบอกเจ้าพรรดิพออายุได้พอควรก็จะสมาทานศีลอุโบสถตั้งแต่เกิดเลยพอโตแล้วก็สมาทานศีลอุโบสถวันที่จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะสมาทานศีลอุโบสถกลางเดือนเพ็ญพอสมาทานอุโบสถแม่ฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็บ้วนปากก็จะสมาทานศีลอุโบสถพิจารณาศีลตัวเองตั้งแต่เช้าเย็นแล้วก็จะเกิดจักรแก้วขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่ในโลกของคนมีบุญเอาไว้สำหรับคนมีบุญนะใช้ของเราเนี่ยของที่เป็นแก้วเนี่ยก็จะลอยมาก็จะมีจักรแก้วขุนพลแก้วขุนนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วมาแก้วช้างแก้วลอยมาพอมาเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนในการเผยแผ่ธรรมะก็จะสอนคนที่มิจฉาทิฐิเนี่ยให้รู้ว่าศีล5ถือแล้วไปสวรรค์ได้ศีลอุโบสถถือแล้วจะมีบารมีมากขึ้นก็จะสอนคนทุกเมืองเลยที่ประเทศไหนที่เขาดื้อด้านไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเจ้าจักรพรรดิก็จะทรงเขาเรียกว่าจักรแก้วจักรแก้วก็จะพากองทัพเคลื่อนไปประเทศนั้นเขาก็จะเห็นจักรแก้วปุ๊บเห็นเจ้าจักรพรรดิไปอย่างนี้ได้ทุกคนก็สวามิภักดิ์ฤกษ์กินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ก็จะสวามิภักดิ์เป็นข้าทาสเป็นเมืองขึ้นเมืองสราชขึ้นกับเจ้าจักรพรรดิหมดเลยในยุคของบรมจักรพรรดิเนี่ยคนทั้งโลกไม่มีคนทุศีลเลยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตตายแล้วไปเป็นเทวดาหมดเลยคนไปนรกไม่มีเพราะไม่มีใครผิดศีล5เลยสักคนเดียวไม่มีใครเล่นชู้สู่สาวก็เลย
ไม่มีกินเหล้าเมายาไม่ฆ่าสัตว์เพราะเชื่อว่าบุญเนี่ยดูสิถือศีลอุโบสถแล้วเป็นบรมจักรพรรดิเขาเห็นเป็นตัวอย่างเลยอัศจรรย์แล้วคนทั่วไปจะนับถือพระจักรพรรดิเป็นเหมือนพุทธเจ้าเลยนะเป็นเหมือนพระมาโปรดมันเป็นฮีโร่ในดวงใจเลยล่ะทุกคนก็ปรารถนาว่าโอ้ยบุญนะชาตินี้เราเกิดมาเจอพระบรมจักรพรรดิเจอพระเจ้าจักรพรรดิที่สอนให้เรามีศีล5สอนให้เรามีศีล8พวกเราได้ไม่ทำบาปกันพวกเราเนี่ยตายไปเป็นเทวดากันหมดทุกคนเลยฉะนั้นคนไหนที่เกิดในยุคของบรมจักรพรรดิก็ถือว่าโชคดีที่สุดเลยแต่ไม่ไปนิพพานเพราะท่านไม่ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานสอนแค่ศีล5ศีล8ขอนแค่สัมมาทิฏฐิว่าอย่าเบียดเบียนเขาอย่าเบียดเบียนเราขอให้อยู่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนี่ยุคหนึ่งและถ้าเป็นจักรพรรดิที่ไม่ใช่บรมโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ค่อยสอนลึกซึ้งอย่างนี้จะได้ในยุคของบรมจักรพรรดิที่ปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพุทธเจ้าเราก็เคยเป็นมาแล้วนี่ตอนนี้ถ้ามาเกิดในยุคอีกยุคหนึ่งก็คือยุคพระปัจเจกโพธิ พระเจกโพธิ์เข้าใจไหมพระปัจเจกโพธิ์เนี่ยยุคนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีบรมจักรพรรดิได้มีจักรพรรดิได้มีบรมจักรพรรดิก็คือพวกที่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าจักรพรรดิแต่มีพระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิ์พุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในศาสนาพุทธเนี่ยแต่ขอไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแต่ไม่โปรดใครเป็นพระปัจเจกคือไม่สอนใครขอให้สำเร็จด้วยตัวเองพอยุคนั้นก็จะสำเร็จด้วยตัวเองพอบางครั้งเนี่ยไปไถนาพอไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเห็นต้นมีคนร้องเพลงว่าโอ้ทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเลยนะมีการเกิดแก่จะตายเดี๋ยวสมมุติไปฟังเพลงเป็นธรรมะที่ว่าดอกไม้นี่บานเดี๋ยวก็โรยเดี๋ยวก็โหยโฉยเฉาชีวิตคนเราเดี๋ยวก็มอดม้วยมรณาเหมือนแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เผาผลาญน้ำในแอ่งนั้นแห้งหายไปชีวิตเราก็น้อยเหลือเกินก็จะต้องหมดไปฉะนั้นนี่เราย่อๆแล้วก็พอฟังทุบสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยพอพระเจ้าพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์ระลึกชาติได้มากมายเป็นกับมีหูทิพย์มีตาทิพย์เป็นพระอรหันต์ที่เป็นสมณะแต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่ถ้าคนมาทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยภายใน7วันสำเร็จเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเทวดาโมทนาดังนั้นคนที่เกิดในยุคพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ทำบุญยอดบุญแต่ท่านไม่สอนธรรมะแล้วก็จะสำเร็จกันเยอะเลยสำเร็จแล้วก็มาประชุมพร้อมกันวันอุโบสถพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะมาเป็นแสนล้านคนซึ่งต่างคนต่างปฏิบัติด้วยอธิษฐานแรงมาสำเร็จกันเองยุคนี้เขามีแล้วก็ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยุคเนี้ยพุทธเจ้ามาเกิดยุคของเรานี่ถือว่ายุคดีนะยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดคนจะไปสวรรค์และไปนิพพานได้โดยที่นำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติสามารถจะไปถึงพระนิพพานในชาตินี้เลยหรือภายใน7ชาติมีตั้งหลายยุคอริยยุคยุคที่พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเจริญที่สุดยังพระศรียะเมตไตรจะมาเกิดเนี่ยคืออายายุคที่เจริญที่สุดคนไม่เดือดร้อนเลยทำมาหากินไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเกิดมาด้วยบุญพวกนั้นจะสบายในชีวิตแล้วก็ยุคของกุรียุคของพวกเรานี่ยุคกุรียุคกันแย่งกันกินแย่งกันใช้ไม่มีในโลกนี้จะมีทุกข์กันอย่างนี้ไม่มีใครว่าจะมีความสุขเสมอต้นมาต้องมีความผิดหวังสมหวังกันทุกประเทศเลยเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครจะว่าชีวิตนี้จะต้องประเสริฐเลิศ
ไม่มีอะไรเป็นที่ตำหนิเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นกุลียุคยุคที่แย่งกันกินแย่งกันใช้เบียดเบียนกันไปแต่เป็นยุคที่คนมีปัญญามีปัญญาหากินด้วยปัญญาแล้วก็พุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้บุคคลฟังสำเร็จด้วยปัญญาและยุคสุดท้ายก็คือมรรคสัญญีพอสิ้นพุทธศาสนาแล้วก็จะเข้ามรรคสัญญีมรรคสัญญายีนี่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะเจริญมากเลยเจริญจนว่ากดปุ่มปุ๊บตายราบมาเลยยุคมรรคสัญญีนี่โยมคงจะมองเห็นว่าต่อไปในอนาคตพุทธศาสนาหมดไปแล้วเนี่ยโยมเห็นที่เมืองรัสเซียใช่ไหมรัสเซียที่เขาออกข่าวว่าเมื่อก่อนเป็นประเทศรัสเซียตอนหลังเนี่ยไม่แยกเป็นยูเครนอะไรเนี่ยแล้วปฏิกรณ์พลังปรมาณูที่เขาทำพลังไฟฟ้าน่ะมันรั่วพอรั่วเสร็จแล้วมันก็ระเหยผู้คนตายเป็นแสนคนเลยทีแรกแล้วเข้าที่ตรงเนี้ยเมืองเนี่ยล้างเลยใครอยู่ไม่ได้เลยทั้งเมืองเลยสมมุติอย่างเมืองนนท์เนี่ยใครเข้ามาไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นพิษหมดเลยนี่ยุคมรรคสัญญียุคมรรคสัญญีแต่นี่มันเริ่มเพียงกุลียุคแล้วต่อไปพ้นจากพุทธศาสนาแล้วต่อไปนี่เมืองจะล้างหมดคนจะเหลือนิดเดียวฆ่ากันตายเหลือแค่3ล่มโพก็คงจะไอ้พวกนิวเคลียร์พลังปรมาณูเนี่ยสร้างกันทุกเมืองแล้วมันก็จุดความเสื่อมมันก็ระเบิดกันไปอาจจะตายแล้วมันก็จะเป็นพิษต่อโลกนั้นเลยก็จะเป็นจุลวิจุลไปหมดทุกประเทศเลยถ้าประเทศไทยมีประเทศไทยก็จะอยู่ไม่ได้พอมันเสื่อมมันแตกขึ้นมาบอกว่าขุดฝังดินลึกไป20 กิโล 20 เมตรเนี่ย100 เมตรเนี่ยเขาบอกมันยังขึ้นมาได้เลยพิษมันยังไม่ศูนย์เลยนะโบกปูนหนาไป20 เมตรมันยังทะลุมาได้เลยพิษที่มันอยู่ในแผ่นดินเนี่ยแรงมากฉะนั้นจะคิดว่าโลกนี้มีความเจริญโดยวิทยาศาสตร์แล้วจะมีความสุขนะความสุขไม่ใช่ตรงนั้นความทันสมัยไม่ใช่เป็นความสุขความมีเทคโนโลยีก้าวหน้าเลยคนเราเพียงมีกินมีใช้มีความสะดวกสบายไปมาหาสู่กันด้วยดีเนี่ยพอแล้วอย่าไปหลงทะเยอทะยานอยากมีโน่นอยากมีนี่เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยเป็นยุคที่ดีที่สุดการที่เราเข้าใจพุทธศาสนาในชีวิตคนเราไม่นานเราไม่ได้อยู่ดูยุคต่างๆหรอกเราไม่ถึง100 ปีเราก็ตายไม่ถึง80 ปีเราก็ตายอย่างตมานี่มันถึง60 ปีแล้วมันเกินแล้วถ้าเล็กนี่ยังต้องหวังไปก่อนอย่างเรานี่ก็ต้องหวัง70 ปีอาจจะตายเงี้ยหรืออาจจะว่าพรุ่งนี้ตายก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันผ่าน60 ปีไปแล้วก็ไม่นานคนเราก็ไม่ถึง100 ปีสักคนฉะนั้นความดีเนี่ยมันไม่ตายเราต้องทำกันไว้การที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเราดีใจจากพ่อแม่มากเลยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ปลุกให้ลูกตื่นเนี่ยปลุกให้ลูกตื่นว่าลูกมาทำความดีมาบวชแล้วมาคนจ้างมาใช่ไหมจ้างรับจ้างมาใช่ไหมใครรับจ้างมากี่คนยกมือสิเอายกที่ยกขาไว้นับสิรับจ้างมายกขาว่ากี่คนอย่าอายนะใครรับจ้างมารับจ้างมากี่คนคนที่เปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องยกมือคนที่เปลี่ยนใจยกระหว่างคนที่ยังไม่เปลี่ยนใจยกขาไว้ก่อนใครรับจ้างมายกสิพระพี่เลี้ยงไม่รู้ดูที่พระพี่เลี้ยงดูลูกศิษย์ตัวเองสิดูที่ลูกตัวเองเป็นไงบ้างยกไว้ยกสูงๆยกให้ตึงเลยเนี่ยยกแบบผู้ชนะเลยรู้โยมรับจ้างบวชเยอะเหมือนกันนะรับจ้างเอาอะไรเอาอะไรเอาเกมหนึ่งแล้วอะไรอีกถ้าโตหน่อยเอามอเตอร์ไซ
เอารถยนต์มีไหมดีแล้วไม่เอาเครื่องบินบางคนนี่คือเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าบวชเนี่ยมันมีค่ามากกับสิ่งเหล่านี้บวชเนี่ยมันถือว่ามันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแต่ถ้าสามเณรเอานะบุญที่ได้บวชเนี่ยมันจะน้อยลงนะน้อยลงไหมเอาของแลกเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับเราไปทำบุญวัดเนี่ยนะเราไปทำบุญเนี่ยเราไปทำบุญถวายที่ดินหรือถวายพระป่าอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็ให้ของมาบอกหลวงพ่อขอของตอบแทนถ้าเราเอาบุญมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราบอกหลวงพ่อไม่ต้องเอาอะไรขอให้จิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเนี่ยมันจะได้เต็มเลยของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้าเราไปเอาสิ่งตอบแทนจากแลกเปลี่ยนจากพระเนี่ยบุญมันจะลดลงกึ่งหนึ่งไปเลยอันนี้ถ้าสามเณรมาบวชด้วยศรัทธาจะรู้แล้วว่ารับจ้างบวชเนี่ยมันไม่ให้บุญเต็มเราก็ไม่เอาซะบอกแม่ไม่เอาหรอกเอาเดี๋ยวลูกไม่ได้บุญมากอย่ากลายเป็นคนที่ถูกจ้างอยู่เรื่อยใช่ไหมกลายว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นบุคคลที่ใช้ปัญญาก็ไม่เป็นหนึ่งนะไม่ได้ใช้ปัญญาไม่เป็นหนึ่งฉะนั้นที่เราบวชโดยไม่รับจ้างโดยศรัทธานี่ถือว่าเราจะได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ท่านสอนก็ไม่เป็นไรโยมก็จะไปเสียดายแล้วกันว่าแม่ลูกฉันทำไมจะต้องรับจ้างด้วยก็เราจ้างเขามาแล้วก็ต้องยอมรับแต่การที่ลูกโยมเอากลับไปนะเราไม่ใช่ปกครองลูกโดยใช้คำด่าว่ากล่าวทำไมสามเณรอยู่กับพระภิกษุ1เดือนเนี่ยพระภิกษุเขาสอนยังไงโยมเขาไม่มีคำไอ้อีมึงกูดุด่าว่ากล่าวกระแทกกระทันเพราะพระเนี่ยเขาใช้ธรรมะเป็นเครื่องสอนเป็นเครื่องบอกถ้าจะลงโทษก็แค่ให้นั่งสมาธิให้กราบพระให้เดินจงกรมให้ยืนไม่ใช่ตบใช่ตีก็ทำเพราะสอนด้วยความรักความเมตตาดังนั้นเราเอาลูกของเราเนี่ยซึ่งเป็นน้องๆบัณฑิตไปแล้วเนี่ยรู้เรื่องพระศาสนาไปแล้วเนี่ยก็ควรเอาไปประนีประนอมควรไปอบรมสั่งสอนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าไปด่าว่าว่าแกไม่เห็นมีอะไรดีเลยดีแค่7วันเท่านั้นเองกับอะไรเป็นด่าลูกเป็นตัวอะไรนะเป็นในเฮ่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้มันมาจากเรามันลูกเราอ่ะงั้นเราก็เป็นแม่เฮ่สิใช่ไหมเป็นพ่อเฮ่สิด่าไม่ได้ด่ามันเข้าตัวเข้าใจไหมมึงมาบวชไหนเห็นเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ไม่กี่วันออกมาก็เป็นเฮ่อย่างงี้ไม่ได้เราพูดเราก็เป็นแม่เฮ่พ่อเฮ่ใช่ไหมมันด่าตัวเองต้องบอกลูกตัวอดทนไปนะลูกนะเพราะโลกนี้มันอยู่ยากนะเป็นคนดีเป็นยากลูกแม่ก็เป็นคนดีแม่ก็เป็นยากแต่แม่ก็อยากจะเป็นคนดีพ่อก็บอกพ่อก็อยากจะเป็นคนดีก็เป็นยากแต่ต้องพยายามเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นยากเป็นแม่ที่ดีเป็นยากเป็นลูกที่ดีเป็นยากแต่ก็พยายามจะเป็นให้ดีเป็นลูกเฮ่เป็นง่ายเป็นแม่เฮ่เป็นง่ายใช่ไหมเป็นพ่อเฮ่เป็นง่ายไม่เป็นฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นลูกก็ไม่อยากเป็นแม่ก็ไม่อยากเป็นพ่อเป็นง่ายจริงแต่ไม่มีใครอยากเป็นเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาว่าเราจะอยู่กับลูกของเราสุดที่รักของลูกเราเนี่ยเรารักเหลือเกินเนี่ยบางคนขับรถไปเป้าเลยใช่ไหมบางคนไปนอนกอดเดียวกันเลยเอาศึกมากอดก็มีเอาไปนอนเป้าโยมว่าไงลูกก็ติดแม่ทุกวันพอวันเสาร์อาทิตย์ก็กลับตามแม่มา
ที่ว่าไปเท่าไหร่นะ400เท่าไหร่418แม่ไปกินไปนอนด้วยกลับมาเหลือเท่าไหร่เหลือ100 400 403โยมสิ่งที่สามเณรเขาทนได้อยู่จนถึงวันนี้ศึกวันนี้แสดงว่าแม่เนี่ยรักลูกถูกทางคือไม่ต้องไปเฝ้าจนถึงกับลูกขาดสมาธิให้เขาเป็นตัวตัวเองเขาไม่ลำบากเขาไม่เป็นไรโยมนี่เขากลับมาก็ดูที่หน้าตาสดชื่นทุกคนไม่ได้อดโซผอมโลอะไรมาเลยนะกับผ่องใสดังนั้นสภาพที่เราเห็นลูกเราหลานเราไปเงี้ยก็น่าดีใจเนี่ยบุญจะเป็นตรงนี้มีสามเณรบวชดีเด่นทุกปีแล้วก็ไปเรียนจบไปต่ออินเดียปีที่แล้วเนี่ยจะมาไปอินเดียสองครั้งไปสองครั้งไปเจอเขามาต้อนรับเลยที่พุทธคยามาต้อนรับที่สนามบินเลยตัวโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วไปเรียนต่อที่อินเดียได้ทุนจากวัดสังฆทานไปทุกวันนี้ก็เรายังให้ทุนเขาไปเรียนพ่อเขาสอนลูกเขาดีมากพ่อก็ไม่ให้ลูกเขาเที่ยวเลยไม่ให้เล่นเกมไม่ให้เที่ยวเรียกว่าแกมาครับหน่อยพยายามลูกอบรมลูกเนี่ยให้มาบวชทุกปีเลยสองคนพี่น้องแล้วก็ลูกก็ทำได้อย่างที่พ่อต้องการก็ไปเรียนที่อินเดียทางเราวัดเราก็ถือว่าเขาเป็นเด็กดีแล้วก็ส่งเสียให้เขาเรียนนี่เขาจะไปเรียนโปรแกรมเมอร์ของพวกอะไรปูนาไมซออะไรที่อินเดียเขาดังมากอ่ะเขาอยากได้เขาใฝ่ฝันเหลือเกินอยากจะไปเข้ามหาวิทยาลัยที่อินเดียเพราะพวกอเมริกาบิลเกตเนี่ยมาต้องมาซื้อโปรแกรมมาซื้อคอมพิวเตอร์ของอินเดียที่ผลิตไมโครชิปไมโครซอฟต์อะไรซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยนะเราก็เรียกไม่เคยรู้เรื่องอ่ะก็อินเดียก็เป็นผู้ผลิตขายให้บิลเกตรวยอินเดียรวยแล้วอย่างนี้อินเดียเรียนเลยคนไทยเนี่ยเด็กเราก็จะไปเด็กหวังดีได้ทุนจากที่เนี่ยไปมาบวชในเนี้ยทุกปีเลยบวชกี่ครั้งนะ8ครั้งโยมได้สำเร็จดีเด่นทุกปีเลยดีเด่นไปแล้วพอจบมัธยมก็ไปต่อมหาวิทยาลัยอินเดียตอนนี้ยังเรียนอยู่เราก็ส่งเสริมให้การเรียนที่อินเดียนะค่าใช้จ่ายเมืองไทยแพงกว่าเพราะอินเดียเขาค่าของชีพเขาถูกเรียนด็อกเตอร์ถูกกว่าปริญญาตรีบ้านเราอีกอินเดียนะยังไงโยมถูกมากโยมไปไหว้พุทธเจ้าสองครั้งได้ด็อกเตอร์เลยก็มีดังนั้นจึงว่าเราต้องส่งเสริมเพราะเยาวชนเราสมัยนี้เราต้องดึงรั้งกันโยมนี่พระก็เป็นห่วงดึงรั้งมาให้บวชไม่อยากให้เขาไปเป็นคนอันตรพาลไม่อยากไปคบคนพาลที่เป็นอันตรพาลเป็นไม่ได้หรอกนอกจากเราไปคบคนพาลคนพาลไปหาผิดดังนั้นเมื่อมาบวชเรียนเราก็ได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มลูกหลานเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุคลากรที่รู้เรื่องศีลธรรมแล้วก็เอาศีลธรรมนี่นำไปใช้กับการพัฒนาชีวิตตัวเองการศึกษาตัวเองสมาธินี่ช่วยได้นะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนอะไรจดจำได้มากเลยขอให้เอาสมาธินี่ไปใช้ให้ได้ฉะนั้นเชื่อว่าสามเณรที่มาบวชเนี่ยสมาธินี่จะช่วยเขาได้เยอะเลยโยมต่อไปเนี่ยถ้าเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีนะอย่างเหมือนที่มาบวชเนี่ยเขาศึกไปเรียนเนี่ยจะมาเชื่อว่าเขามีสมาธิมากกว่าเก่าคะแนนและเกรดเขาเนี่ยจะดีกว่าไอ้จากหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสองจากสองอาจจะเป็นสี่เผลอจริงๆมันจะพัฒน์ชั้นขึ้นไปเลยเพราะสมาธินี่ช่วยให้เขามีการศึกษาดีได้มากเลยสมองเขาจะมีความจดจำได้สมบูรณ์เพราะเขาจะไม่สับสนดังนั้นก็โชคดีโยมโชคดีมากเลยมีบุญลูกหลานก็มีบุญที่ได้มาบวชแล้วก็ได้อยู่ครบ
ทอมถึง1เดือนทีแรกพระท่านจะเอา350จะมาบอกเปิดให้เต็มที่เลยสงสารแม่เขาจุงลูกมาพอบอกพระบอกปิดแล้วหน้าเหี่ยวเลยโยมจุงลูกมาหาเราบอกว่าไงเขาปิดแล้วหลวงพ่อโอ้โหถ้าเป็นลูกเรามั่งทำไงเนี่ยมันผิดหวังตลอดปีนี้เลยนะมีลูกคนเดียวอยากให้บวชเห็นเขาบวชเนี่ยไอ้ความตั้งใจของลูกก็คงจะมีแต่ความตั้งใจแม่เนี่ยเกินเราก็เลยไปเดี๋ยวพาไปแต่มาก็เลยไปเลยไปยืนคอยอยู่ 3-4 คนไม่ได้บวชเหมือนกันแต่ไม่มีเส้นพวกนั้นแต่มีบุญไปยืนคอยอยู่ข้างหน้าแต่มาก็พาเด็กนี่ไปแม่ก็ไม่มาไม่รู้จักอ่ะเขารู้จักเราแล้วก็ท่านบอกเจ้าหน้าที่อย่าปิดเปิดให้เต็มที่เลยให้บวชพวกโยมมาไหวหลวงพ่อไหวสิ350คนเนี่ยคิดงบแล้วเนี่ยประมาณ 900,000 กว่าบาทต่อบวชเนี่ยนะ900,000ถ้า500คนเท่าไรเป็นล้านมั้ยก็จะเป็นอะไรอย่าไปคิดเรื่องเงินบุญมันมากกว่าเงินทองเรากลับดีใจนะบวชเยอะๆเนี่ยกลับดีใจว่าแหมเลี้ยงพระเนนอย่างนี้จะจนได้ยังไงมีเป็นพันก็ไม่จนใช่ไหมพ่อแม่เขาจะให้ลูกเขาอดเหรอก็เลยเปิดเลยว่าวันนั้นก็เป็นการเปิดใหญ่เลยใช่ไหมได้ตั้ง500กว่าก็ดีต่อไปนี้เราคงไม่ปิดแล้วโยมบวชเป็นพันก็ต้องเอาอย่างหน้าโมทนานะโยมเราเนี่ยต้องเตรียมบาตรเตรียมจีวรเตรียมผ้าไว้เพราะของพวกนี้จะต้องขวนขวายหามาคราวที่แล้วเอาไปถวายที่อินเดียจะเป็นพันๆชุดเลยทั้งบาทใจจีวรผมนึกเอ๊ะถ้ามาเป็นพันแล้วทำไงเราไปให้อินเดียหมดแล้วไม่เป็นไรนะหาได้เป็นล้านก็หาได้ที่สุดก็หาได้ทางเขมรขอมาอีกหลวงพ่อเขมรก็จะบวชต้อง200กว่าองค์ขอบาทขอใจจีวรขอให้หลวงพ่อไปด้วยปีที่แล้วบวช500ตมาไม่ไปปีนี้ขอให้เราไปด้วยตมาก็ไปวันเดียวไปบวชเสร็จแล้วก็กลับที่เขมรเขายากจนกับบ้านเราเยอะแต่เขามีศรัทธาบวชมีวัดจักรราชจัดบวชมีรัฐมนตรีผู้หญิงผู้ชายมีทูตไทยเข้าไปตมาก็เอาผ้าเอาใจจีวรฝากพระเขมรไปก่อนแล้วเป็นร้อยๆชุดแล้วพอวันที่จะบวชมาก็บินเอาผ้าบาทตะจีวรไปอีกเหลือเลยบวช300กว่าคนได้ผ้าพวกเรานี่ไปช่วยปีนี้ก็เลยไปบวชเขมรได้อีกหลายร้อยองค์เนี่ยถ่ายรูปไว้ที่สถานีวิทยุไปดูนะนี่เราไม่ได้ถ่ายไว้เลยเนาะตัวใครตัวมันนะเขมรก็ถ่ายไว้เลยโยมเขาทำที่ทายติดหมดเลยเน้นเยอะเลยก็ต้องส่งเสริมเขาทุกปีเพราะเขาเพิ่งเริ่มต้นจากการเอาเยาวชนเข้าบวชเยาวชนเขาก็ดีนะโยมนะเขาว่างนอนตอนง่ายเหมือนกันแล้วก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมาบวชนั่นทางรัฐบาลเขาทำเป็นทางการบวชเลยรัฐมนตรีมาสังฆราชมาเขาส่งเสริมที่แรกไปบวชกันในป่าปีก่อนนะเมื่อปีที่แล้วไปบวชในป่าทางการไม่เอาด้วยเราบอกท่านต้องไปติดต่อผู้ใหญ่นะเพราะการทำความดีนี่ช่วยบ้านเมืองนะไปเถอะผู้ใหญ่เขาเอาด้วยพอไปถึงผู้ใหญ่เขาเอาด้วยเลยก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีชาวพุทธชาวเขมรก็ยุให้ทำเมืองลาวเหมือนกันแต่เมืองลาวไม่กล้าทำก็เป็นนักศึกษาที่เรียนจบไปจากเมืองไทยแต่ว่าคงยังไม่มีบารมีพอความรู้พอแต่พระเขมรทำได้เขมรวัดเขามีพระเยอะนะบางวัดมีตั้ง 300-400 องค์เขมรน่าไปเที่ยวทุกวันเนี่ยน่าไปเพราะเป็นวัดพุทธมีชาวพุทธเขาชอบคนไทยชอบเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่มันเขาเป็นพุทธกับเราดังนั้นจึงว่านี่แหละพวกเรามีบุญโชคดีได้บวชและได้ทำสำเร็จน่าภูมิใจ
น่าปราบปลื้มปีติอาตมาก็ไม่ได้อยากมีอะไรจะดีใจเท่ากับที่เห็นเอาลูกหลานมาบวชกันได้ถ้าหากว่าประเทศไทยเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่รณรงค์ทำการบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยทุกปีนะเด็กจะไม่มีหรอกยาเสพติดเด็กก็จะไม่ค่อยไม่ทำอะไรให้เสียหายแก่ผู้ใหญ่พ่อแม่ก็จะไม่ค่อยผิดหวังจากความประพฤติปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วมาบวช11วันไม่บวชกลับไปบ้านแม่บอกดีก็เก่าเลยแค่11วันน่ะบอกปีนี้มาขอบวชเดือนยังอยู่ในเนี้ยดีนี่แสดงว่าความซาบซึ้งในการทำความดีเนี่ยมันจะเข้าลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนนะเขาจะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอารมณ์ที่เคยก้าวร้าวที่เคยชกตีด่าพ่อแม่อะไรทะเลาะกับพี่กับน้องเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ออกไปทีละน้อยน้อยแล้วเข้าจริงเขาเปลี่ยนไม่รู้ตัวหรอกคนเราบางทีอะแม้แต่พูดคำหยาบไปต่อไปก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะรสพระธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เข้าไปซับซึมใจใครแล้วก็จะรู้สึกไม่อยากทำบาปไม่อยากพูดหยาบไม่อยากอากตัญญูไม่อยากทะเลาะกับพ่อกับแม่เกรงใจพ่อแม่เกรงใจพี่น้องความรู้สึกที่เป็นกุศลความฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดมันจะซับซึ้งก็เป็นในสมาธิคนที่มีสมาธิมันจะเกิดแต่ไม่รู้ว่าเนรนั่งสมาธิได้ทุกคนหรือเปล่านั่งหลับหมดหรือเปล่าไม่หลับนะเนรนั่งสมาธิเป็นแล้วนะโยมเป็นไหมโยมพ่อโยมแม่นั่งเป็นไหมปู่ย่าตายายยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งนั่งไม่เป็นใหญ่เลยเนาะเพราะไม่ได้นั่งมาตะเล็กทำยังไงต้องให้เนรสอนไหมเรนกลับไปสอนได้ไหมเนี่ยเด็กสอนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ผู้ใหญ่บอกกูอาบน้ำร้อนมาก่อนกูหลงก็หลงตลอดไปเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาว่าไม่ได้นะเพราะจิตมันปรุงแต่งเรื่องเวจีสุจริตทุจริตมันอยากพูดอยากคุยตลอดเวลาเพ้อเจ้อตลอดเวลามันก็เกสาโลมานขาตันตาตะโจไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนผู้อายุมากจะทำยังไงที่จะทำใจให้เข้าถึงบุญกุศลอันความสงบได้ก็ต้องมาหัดภาวนานะต้องมาทำสมาธิต่อนะไม่ใช่ว่าฉันอายุมากแล้วฉันไม่ทำแล้วมันเลยแล้วไม่ได้มันเลยแล้วทำไงเวลาตายเนี่ยจิตจะต้องมารวมเป็นบุญกุศลเวลาจะดับจิตมันต้องมารวมเป็นภวังค์หนึ่งคืออารมณ์ปีติสุขเอตคตามันต้องมาเกิดเป็นมหากุศลในจิตจึงจะดับจิตและจะไปสู่สุคติได้แต่มันรวมไม่ได้มันแตกแยกไปด้วยความโลภโกรธหลงจิตดวงนี้จะเศร้าหมองจะไปไม่ดีเพราะคนอายุมากมันก็ใกล้ฝั่งแล้วทุกวันนี้แล้วจะทำยังไงยังปฏิบัติไม่ได้เป็นห่วงนะเป็นห่วงคนที่อายุมากๆเนี่ยก็ได้สามเณรลูกหลานเนี่ยดึงเข้ามาให้ตามมาได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็จะต้องลงมือปฏิบัติแล้วลงมือบวชแล้วลูกหลานมันยังมีอายุน้อยกว่าเราแต่เราอายุมากเราต้องซึมลึกเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วชาไม่ได้แล้วจะเกิดตายวันตายพรุ่งทำไงไม่ได้อะไรไปเลยบวชก็ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็ต้องก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้มารับรู้ได้มาโมทนาฉะนั้นเนนทุกองค์ได้รางวัลไปแล้วนะรางวัลจากครูบาอาจารย์คือศีลธรรมที่เรามาบวช1เดือนเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่นี่เป็นรางวัลชีวิตแล้วก็เอากลับไปคืนให้พ่อแม่เรากลับไปก็ให้รักพ่อแม่มากๆนะให้เห็นว่าที่เรามาบวชวันนี้พอท่านเลี้ยงเรามาท่านให้ชีวิตเรามาเราจึงได้มาบวชวันนี้
ฉะนั้นก็จงรักษาชีวิตแม่ด้วยชีวิตพ่อชีวิตพี่น้องให้เขามีความสุขด้วยรักษาวิญญาณของพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยอย่าให้เขาเดือดร้อนเพราะเราขอให้เขาร่มเย็นเพราะเรามาบวชเราจะเป็นตัวเย็นเป็นตัวเชื่อมที่กลับไปแล้วจะขอให้ญาติพี่น้องทั้งครอบครัวเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขธรรมาค้าขึ้นทุกคนไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเราเป็นต้นบุญเราเป็นตัวบุญเป็นตัวเชื่อมตัวเย็นจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเพราะเรานำธรรมไปให้สว่างกันทั้งบ้านเลยให้เย็นกันทั้งบ้านเลยให้สงบกันทั้งบ้านเลยให้มีความสุขกันทั้งบ้านเลยจะเป็นผู้ไปอะไรไปซับน้ำตาญาติที่มีน้ำตาที่มีทุกข์ทำได้ไหมเนนทำไงเป็นตัวอะไรนะนะตัวร่มเย็นใช่ไหมตัวร่มเย็นก็กลายเป็นสุขใช่ไหมถ้าตัวไม่มีร่มล่ะไม่มีร่มเป็นอะไรเป็นร้อนใช่ไหมเป็นร้อนก็เร่าร้อนก็เป็นทุกข์กลับไปบ้านไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นบาปไหมไปทำให้พ่อแม่เสียใจพี่น้องเสียใจด้วยคำพูดที่ไม่ดีด้วยการปฏิบัตินี่เป็นตัวร้อนใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนเขาก็เดือดร้อนแล้วจะอยู่ที่ไหนได้โอ้มาอยู่วัดร่มเย็นกลับไปบ้านก็เอาความร่มเย็นกลับไปแผ่ที่บ้านดิที่บ้านจะได้ร่มเย็นเป็นสุขนี่มาจากเราเพียงคนเดียวนะที่บ้านร่มเย็นไปหมดเลยทำได้นะจำไว้นะทำไงจะเอาใจดวงน้อยๆที่เราเก็บไว้หนึ่งเดือนเนี่ยที่เป็นสะสมบุญกุศลเนี่ยจะเอาไปคืนบุญให้แก่ญาติพี่น้องทุกคนมีความโมทนาร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะเราต่อไปนี้พอรู้แล้วจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็จะเป็นต้นบุญนะเป็นต้นบุญดอกบุญใบบุญกิ่งบุญร่มเย็นเลยนะโยมอยากกลับเอากลับไปไหมโยมอยากเอากลับไปไหมตัวร่มเย็นเนี่ยไอตัวเล่าร้อนเอาไปไหมโยมเอาไปไหมเนี่ยเอาตัวคืนไหมตัวเล่าร้อนเนี่ยตีพ่อด่าแม่ทะเลาะกับพี่น้องเนี่ยเอาไปไหมไม่มีใครรับตัวนี้ไปไหมฝากไว้ที่นี่เนาะฝากไอตัววุ่นวายไว้ที่นี่ไอความโมโหโทโสไว้ที่นี่เอาผู้มีน้ำใจผู้เป็นผู้ฉลาดกลับไปมีธรรมะกลับไปเอาอย่าเล่นกันดิเดี๋ยวไม่คนไหนเล่นกันเดี๋ยวไม่ให้สึกอะล่ามไปเนี่ยอ๋อนี่ยังเดี๋ยวร้อนแล้วนะเดี๋ยวร้อนแล้วยังร้อนแล้วนี่โอ้ยังไม่ทันถึงบ้านร้อนแล้วอย่างนี้เอาไว้7วันโยมเนี่ยร้อนอะไรเนี่ยใจน้อยอ่ะพระพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยเอาไว้7วันเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านโกรธเพื่อนแล้วยังไม่ทันเลยโหโกรธเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนสิโกรธเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนสินี่เราพูดนะพูดให้ร่มเย็นนะยังไม่พ้นตาเลยร้อนแล้วอ่ะได้ยังไงแล้วเป็นมากแล้วอ่ะพี่เลี้ยงต้องมานั่งใกล้ๆแล้วล่ะทุบให้น่วมไปเลยไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เนรร้องไห้ไม่ได้ต้องร่มเย็นต้องร่มเย็นลูกต้องมีสมาธิสิพุทโธพุทโธเกสาโรมานกาโตทุกคนฝึกเป็นอะไรใช่ไหมเอาไปทำให้ได้นะอย่างน้อย
พี่เลี้ยงบอกว่าไงกลับบ้านกลับพ่อกับแม่แล้วก่อนนอนล่ะแล้วต้องกลับมารายงานพี่เลี้ยงเมื่อไหร่ฮะวันพระกลับมารายงานเสียงเบาจังปีหน้ามาปีหน้ามาก็ลืมมาแล้วล่ะไปสัญญาได้ไหมจะไม่เป็นคนเล่าร้อนไม่เล่าร้อนคือไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องนะเป็นต้นบุญไปนะไปเผยแผ่ธรรมะได้ไหมเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนมา1เดือนเนี่ยเอากลับความร่มเย็นเป็นสุขสงบด้วยสมาธิและปัญญาเนี่ยกลับไปคืนไปบอกพ่อแม่พี่น้องว่าผมจะกลับใจแล้วครับผมจะไม่ทะเลาะไม่ด่าไม่ว่าไม่ทุบไม่ตีใครแล้วครับผมจะเป็นผู้ที่อยากจะทำให้ทุกคนร่มเย็นให้ทุกคนได้มีความสุขกับผมบ้างผมให้คนอื่นมีทุกข์มาเยอะแล้วนะอกตัญญูมาเยอะแล้วผมจะเปลี่ยนใจจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะได้ไหมเราต้องเป็นคนดีตรงเรื่องน้ำใจต้องมีเสียสละเพื่อให้แก่คนอื่นเขามีความสุขพ่อแม่นี่ให้เรามาหมดแล้วนะให้มาทั้งชีวิตเลยไม่เคยเสียดายอะไรเลยเราต้องกลับไปคืนเพื่อท่านสบายใจชื่นใจบ้างเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอให้สามเณรที่มาบรรพชาอุปสมบทครบ1เดือนท่านทำสำเร็จแล้วบุญกุศลก็เป็นของเราก็ขอให้ท่านได้กลับไปบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัวแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีดียิ่งขึ้นไปเพื่อนำพุทธศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัวให้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ